สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนัดไว้แล้วลืมหรอออฟฟิศสุดอะไรพี่พลอยดับลันตะกับลูกจะปลอดภัยจากกรณีอุบัติเหตุสลดพี่พลอยพัชราพรเน็ตไอดอลสาวชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุขณะครอบครัวทั้งสามีและลูกน้อยวัย4ขวบและ3เดือนกำลังท่องเที่ยวหลายจังหวัดทางภาคเหนือก่อนประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดพิษณุโลกเน็ตไอดอลสาวชื่อดังได้ถึงแก่ชีวิตโดยที่ออฟฟี่แม็กซิมหรืออรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลเน็ตไอดอลและอดีตพริตตี้ชื่อดังก็โพสช็อกกับเหตุการณ์ทั้งยังสุดอาลัยเพื่อนอย่างมากโดยโพสเป็นภาพพี่พลอยและสามีพร้อมเผยสุดเศร้าว่าขอไว้อะไรมึงนัดกูไปหาหลานที่บ้านนะลืมหรอสู่สุขติพี่พลอยพัชราพรพร้อมทั้งแชร์ภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมถามเพื่อนสุดเศร้าว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมมึงรวมทั้งยังโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นของสาวพี่พลอยพ่อแม่ลูกพร้อมกับบอกเพื่อนด้วยว่าหลับให้สบายนะมึงตากับลูกจะปลอดภัยออฟฟี่แม็กซิมยังเผยภาพอุ้มลูกคนเล็กของพี่พลอยพร้อมบอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วหนูต้องเข้มแข็งนะลูกพี่พลอยพัชราพรและภาพลูกคนโตของพี่พลอยพร้อมให้กำลังใจด้วยว่าเข้มแข็งนะลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ